สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูปูอีกแล้วนะคะกับเด็กๆชั้นป .2 ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการประดิษฐ์กล่องใส่เครื่องเขียนกันค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการประดิษฐ์พัดกระดาษใช่ไหมคะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นประดิษฐ์กล่องใส่เครื่องเขียนกันค่ะแต่ว่าเราจะต้องไปทบทวนบทเรียนในเรื่องของการประดิษฐ์พัดกระดาษกันก่อนนะคะเรามาทบทวนบทเรียนในเรื่องของการประดิษฐ์พัดกระดาษกันก่อนนะคะพัดกระดาษนั้นก็จะเป็นของใช้นะคะใช้สำหรับคลายร้อนนะคะเราสามารถจะพกติดตัวไปได้ตลอดเลยนะคะพัดก็จะมีหลายรูปแบบที่มีทั้งชนิดกระดาษพลาสติกไม้นะคะแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะประดิษฐ์พัดกระดาษได้เองนะคะเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะที่ทำของใช้ได้ด้วยตนเองในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์พัดกระดาษก็จะมีกระดาษ100ปอนด์นะคะไม้บรรทัดกรรไกรกระดาษห่อของขวัญสีไม้กาวแล้วก็ดินสอค่ะมาดูขั้นตอนของการประดิษฐ์พัดกระดาษกันค่ะเราก็จะเริ่มจากการตัดกระดาษ100ปอนด์ค่ะความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรนะคะกว้าง25เซนติเมตรค่ะวัดระยะตามแนวยาวนะคะช่องละ3เซนติเมตรค่ะแล้วก็ใช้ดินสอร่างเบาๆนะคะจะได้20ช่องพอดีเลยค่ะแล้วก็เว้นระยะจากด้านล่างกระดาษขึ้นมา4เซนติเมตรนะคะเพื่อทำเป็นด้ามพัดค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราก็วาดภาพระบายสีตามต้องการเลยนะคะเราวาดภาพระบายสีลงบนกระดาษ100ปอนด์ค่ะเราจะวาดรูปอะไรก็ได้นะคะตามใจเราเลยค่ะในส่วนของตัวอย่างนะคะก็จะวาดเป็นรูปแมวค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราก็พับกระดาษตามช่องที่ร่างเส้นไว้นะคะโดยพับสลับด้านไปมาจนหมดกระดาษนะคะเราก็ทำจนหมดกระดาษเลยค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราก็พับกระดาษส่วนที่เว้นไว้4เซนติเมตรนะคะพับขึ้นมาทำเป็นด้ามพัดนะคะแล้วก็ติดกาวให้กระดาษนั้นติดกันค่ะเรากางพัดออกนะคะก็จะได้พัดกระดาษที่สวยงามนะคะเป็นรูปที่เราต้องการเพราะเราวาดเองใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะตกแต่งด้ามพัดด้วยการใช้กระดาษห่อของขวัญพันรอบด้ามพัดนะคะติดกาวให้เรียบร้อยค่ะเราทบทวนบทเรียนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการประดิษฐ์กล่องใส่เครื่องเขียนกันค่ะกล่องใส่เครื่องเขียนก็จะเป็นของใช้นะคะใช้สำหรับใส่ปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะหรือว่าคัตเตอร์ถ้าเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองได้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของเราด้วยนะคะนักเรียนมาดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์พัดกระดาษกันค่ะ1ก็จะเป็นกล่องใส่ของที่ทำจากกระดาษนะคะขนาดตามต้องการเลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากนะคะต่อมาก็จะเป็นดินสอกระดาษห่อของขวัญกระดาษสีหรือกระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะกรรไกรไม้บรรทัด
กาวลาเท็กซ์และแปรงทากาวค่ะแล้วก็คัตเตอร์ค่ะเรามาดูขั้นตอนการประดิษฐ์กล่องใส่เครื่องเขียนกันค่ะขั้นตอนที่1เราก็วัดความสูงของกล่องตามต้องการเลยนะคะนักเรียนอยากได้กล่องที่มีความสูงมากสูงน้อยตามความต้องการเลยค่ะแล้วขีดรอยประเป็นแนวสำหรับตัดค่ะส่วนขั้นตอนที่2นะคะเราก็ตัดกล่องกระดาษส่วนบนทิ้งไปค่ะตัดตามรอยประที่เราขีดไว้เลยนะคะขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะมาตกแต่งกล่องกระดาษให้สวยงามตามที่ออกแบบไว้นะคะโดยใช้กระดาษห่อของขวัญกระดาษสีหรือกระดาษนิตยสารฉีกหรือตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทากาวลาเท็กซ์ค่ะแล้วปะติดลงบนกล่องกระดาษนะคะเราติดให้รอบเลยค่ะต่อมาขั้นตอนที่4นะคะเราก็รอจนกาวแห้งก่อนนะคะถึงจะนำไปใช้งานค่ะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนจะได้ไม่ต้องมีการบ้านค่ะเรามาเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้กันนะคะดูสิคะว่าจะมีแบบฝึกหัดกี่หน้าที่เราจะทำกันนะคะก็จะเริ่มจากหน้าที่63ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปเลยนะคะหน้า63นี้นะคะข้อที่4นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้นะคะเรามาดูข้อความแรกนะคะประหยัดเวลาในการทำงานข้อนี้ถูกหรือไม่นะคะคำตอบก็คือถูกต้องค่ะต่อมามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะมีราคาแพงขึ้นข้อนี้ผิดนะคะไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆทั้งสิ้นค่ะเว้นว่างไว้นะคะต่อมาค่ะมีรูปทรงที่แปลกใหม่ใช้งานยากขึ้นข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องค่ะส่วนข้อต่อมานะคะก็คือข้อความต่อมาก็คือมีความทนทานมากขึ้นข้อนี้ถูกต้องค่ะต่อมาก็จะเป็นมีความสะดวกในการใช้งานนะคะข้อนี้ถูกต้องนะคะสิ้นเปลืองวัสดุธรรมชาติข้อนี้ไม่ถูกต้องค่ะสิ่งของเครื่องใช้เป็นระเบียบข้อนี้ก็ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมาเคลื่อนย้ายได้ยากขึ้นข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะและสุดท้ายก็คือเป็นอันตรายต่อร่างกายข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องค่ะยังอยู่ในหน้าที่63นะคะข้อที่5ค่ะนักเรียนระบายสีข้อความที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะข้อความจะมีทั้งหมด8ข้อความนะคะนักเรียนระบายสีข้อความที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะส่วนข้อความที่ไม่ถูกต้องไม่ต้องระบายสีค่ะจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะตามใจนักเรียนเลยค่ะจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีม่วงสีเขียวแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะเรามาดูข้อความแรกค่ะไม่ควรสูดดมกาวทุกชนิดข้อนี้ถูกต้องนะคะนักเรียนมาเปลี่ยนข้อความที่2นะคะจากคำว่าหลอกเป็นคำว่าหยอกนะคะหยอกล้อกันขณะใช้กรรไกรข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะมีสมาธิขณะใช้กรรไกรค่ะข้อนี้ถูกต้องค่ะหลังใช้งานควรปิดฝากาวให้สนิทข้อนี้ถูกต้องค่ะใช้กาวน้ำติดหนังสัตว์ข
ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะข้อความต่อมาก็คือไม่ใช้ไม้บรรทัดเคาะวัสดุที่แข็งค่ะข้อนี้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวไม้บรรทัดจะหักนะคะต่อมาใช้กรรไกรเสร็จแล้วควรเช็ดให้สะอาดนะคะข้อนี้ถูกต้องเลยค่ะบิดงอไม้บรรทัดข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะไม่ต้องระบายสีค่ะเพราะว่าถ้าเราบิดงอไม้บรรทัดนะคะจะทำให้ไม้บรรทัดนั้นแตกหักหรือว่าเสียรูปทรงได้ค่ะต่อมานะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่64ค่ะข้อที่6นักเรียนวาดภาพและระบายสีของใช้ส่วนตัวมา1อย่างลงในช่องว่างแล้วตอบคำถามค่ะนักเรียนวาดของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้นะคะเช่นวันนี้ครูจะวาดแก้วน้ำนะคะสมมุติว่าวันนี้ครูวาดแก้วน้ำฉะนั้นตอบคำถาม 6.1 ก็คือของใช้ในภาพนี้คืออะไรนะคะก็คือแก้วน้ำนั่นเองค่ะ 6.2 ของใช้ในภาพนี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะก็คือใส่น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มอื่นๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะวาดของใช้ส่วนตัวอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนของครูค่ะต่อมาข้อที่7นะคะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์พัดกระดาษค่ะสิ่งแรกก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะส่วนขวดนมพลาสติกไม่ใช้นะคะก้าวใช้หรือไม่ข้อนี้ใช้ค่ะกระดาษลังใช้ไหมคะไม่ใช้นะคะดินสอแล้วก็สีไม้ใช้ไหมคะใช้ค่ะนักเรียนสามารถดูจากหนังสือเรียนฟรีได้นะคะกระดาษ100ปอนด์นะคะข้อนี้ก็ใช้ค่ะกรรไกรใช้หรือไม่ใช้เหมือนกันค่ะสิ่งไหนที่ใช้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกเลยนะคะกระดาษห่อของขวัญสิ่งนี้ก็ใช้เหมือนกันค่ะถุงผ้าถุงผ้าไม่ได้ใช้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์พัดกระดาษค่ะนักเรียนเปิดหนังสือต่อไปเลยค่ะหน้าที่67นะคะเป็นแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของวันนี้ค่ะถ้านักเรียนทำไปพร้อมๆกับครูนะคะนักเรียนก็จะทำงานเสร็จไม่มีงานค้างนะคะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวได้ถูกต้องนั่นเองค่ะข้อความแรกนะคะก็คือการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวด้วยตนเองทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะข้อความที่2นะคะการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวด้วยตนเองทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายข้อความใดถูกต้องนักเรียนตอบได้ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อความที่2นั่นเองค่ะการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวด้วยตนเองทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้ครูปูก็สอนจบแล้วนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะวันนี้ครูสอนในเรื่องของการประดิษฐ์กล่องใส่เครื่องเขียนนะคะนักเรียนสามารถที่จะนำไปประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองนะคะให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะวันนี้ครูปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยวันนี้ส
สวัสดีค่ะ